กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรอบวันทันเหตุการณ์ทักทายคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอ News 1แล้วก็ในไลฟ์สดของเราด้วยหลายคนก็ทักทายกันมาชมแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะแชร์กันไปเยอะๆนะคะคุณดรุณทองเรืองบอกว่า2หน่วยงานรัฐต้องเคลียร์กันเองให้จบจึงจะไปต่อได้โดยไม่ยากน่าจะพูดถึงเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยคุณเทียนใจบอกสวัสดีค่ะหลายคนทักทายเข้ามาคุณเรนูบอกสวัสดีน้องหว่าน้องแอนนะคะช่วงนี้เบรกนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกันหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นคือมีพยากรณ์อากาศนิดนึงใช่ไหมช่วงวันที่5ที่6เนี่ยนะคะที่5ที่6นะคะ2วันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนสัปดาห์หน้า 7-11 กันยายนเนี่ยนะคะก็คือสุดสัปดาห์นี้แหละประเทศไทยก็ยังคงมีการกระจายของฝนเนี่ยลดลงนะคะแต่ก็จะมีตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็สูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ทะเลจะมีคลื่นสูง2เมตรทีนี้ในส่วนของพายุไต้ฝุ่นระดับ5เล็งๆนะตอนนี้ก็ปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าด้านตะวันออกของไต้หวันแล้วก็มีแนวโน้มว่าเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเกาหลีในช่วงวันที่7-8กันยายนนี้นะคะฉะนั้นใครที่จะไปอาจจะไปเกาหลีหรือจะไปที่มันมีพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ดูอุณหภูมิกันหน่อยสภาพอากาศกันหน่อยนะคะก็เล็งๆเนี่ยจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของบ้านเราทีนี้ไปดูที่นครพนมนะคะมวลน้ำที่ล้นระบายจากบึงหนองหานที่จังหวัดสกลนครค่ะก็ทะลักลงลำน้ำก่ำนะคะเริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนในตำบลพิมานในอำเภอนาแกแล้วค่ะก็ต้องมีการปิดโรงเรียนอย่างไม่มีกำหนดนะคะส่วนในอำเภอนาแกเนี่ยก็ขอกำลังทหารเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับมีการตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สั่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ทันทีจากกรณีปริมาณน้ำในบึงหนองหานจังหวัดสกลนครนะคะที่ล้นความจุต้องระบายลงลำน้ำก่ำเต็มพิกัดค่ะมวลน้ำปริมาณมากเหล่านี้เนี่ยก็ไหลผ่านพื้นที่อำเภอวังยางอำเภอนาแกก่อนที่จะไหลระบายลงน้ำโขงที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่างระยะทางเนี่ย120กิโลเมตรนะคะมวลน้ำที่ไหลออกจากบึงหนองหานทำให้ลำน้ำก่ำมีปริมาณสูงจนค่ะท่วมล้นพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนนะคะแม้ระดับน้ำโขงเนี่ยจะทรงตัวที่ระดับ8เมตรห่างจากจุดล้นตลิ่งที่ประมาณ5เมตรก็ยังสามารถรับน้ำจากลำน้ำสาขาได้แต่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะลำน้ำสาขาสายหลักก็คือลำน้ำก่ำที่ไหลมาสมทบกับลำน้ำปังก่อนไหลลงน้ำโขงเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเอ่อท่วมจากมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งและไหลระบายลงสู่น้ำโขงช้าลงค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะคะพื้นที่ที่บ้านปากบางอำเภอนาแกก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาลำน้ำก่ำที่ไหลมาสมทบกับลำน้ำบางบริเวณปากบางเกิดปัญหาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนจำนวนเกือบ20หลังคาเรือนแล้วนะคะโอ้โหชาวบ้านต้องอพยพเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็มีบ้านเรือนเสี่ยงที่ถูกน้ำท่วมในเวลาอันใกล้นี้อีกกว่า300หลังคาเรือนนะคะส่วนโรงเรียนบ้านปากบางเนี่ยน้ำก็เข้าท่วมขังและก็ต้องมีการปิดโรงเรียนชั่วคราวไปดูพื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้านอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจากน้ำท่วมประมาณหลายร้อยไร่เลยแล้วก็มีพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเสียหายกว่า 3,000 ไร่ถ้าเกิดว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนทางด้านของนายศรีพุทธรินทร์นะคะนายอำเภอนาแกเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะพร้อมกับตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะต้องอพยพชาวบ้านออกพื้นที่ทันทีซึ่งทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหารเนี่ยก็ได้เร่งเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพเนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนนะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาเจ็บป่วยแล้วก็เป็นไข้กันแล้วจากสภาพอากาศรวมถึงเริ่มมีปัญหาเจ็บป่วยกับโรคที่มากับน้ำนะคะก็เลยมีการแจกจ่ายยาแล้วก็ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพในช่วงนี้แล้วค่ะค่ะ
ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันใน5อำเภอนะคะเพราะว่าเตรียมรับมวลน้ำก้อนโตเลยตอนนี้ก็มีการที่จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำในลุ่มน้ำเปล่าแล้วก็มวลน้ำในพื้นที่กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรลงสู่แม่น้ำชีให้เดินทางได้รวดเร็วขึ้นขณะที่กอรมน.ของกาฬสินธุ์นะคะก็นำกำลังทหารร่วมกับชาวบ้านไปช่วยกันเสริมกระสอบทรายอุดรอยขาดของผนังกั้นน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภาวะที่น้ำในลำน้ำเปล่าล้นตลิ่งค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของกาฬสินธุ์นะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยหลายที่ก็คลี่คลายแล้วแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ตกหนักทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ยังมีหลายจุดค่ะคุณผู้ชมคะที่ระดับน้ำยังทรงตัวและก็พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงประสบปัญหามวลน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีอยู่กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยมีระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะแม่น้ำลำเปล่าอันนี้ยังมีระดับสูงแล้วก็ไหลค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าแม่น้ำชีเนี่ยหนุนหลายจุดนะคะน้ำยังเอ่อท่วมขังบ้านเรือนประชาชนอยู่แล้วก็พื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างเลยโดยเฉพาะบ้านเรือนชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังถูกท่วมขังอยู่กว่า70ครัวเรือนจากเดิมที่ได้รับผลกระทบประมาณกว่า 1,500 ครัวเรือนแล้วก็ยังมีบ้านเรือนนะคะที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำเปาในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอร่องคำอำเภอกำมะละอำเภอยางตลาดอำเภอคล้องชัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านแล้วนะคะหลายครัวเรือนนาข้าวเองก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันขยายวงกว้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เร่งจัดการกันเลยเพื่อที่จะผลักดันมวลน้ำแล้วก็ระบายออกนอกพื้นที่ก็มีการเอากระสอบทรายเนี่ยไปเสริมคันกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะทางด้านของนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์เนี่ยก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยเข้าติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณท้ายน้ำในอำเภอร่องคำซึ่งเป็นจุดรับมวลน้ำค่ะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน5เครื่องนะคะที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำเปล่าบ้านเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำเพื่อผลักดันน้ำในลำน้ำเปล่าลงสู่แม่น้ำชีให้ไหลได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในลุ่มน้ำเปล่านะคะคาดว่ามีน้ำตกค้างอยู่ในพื้นที่กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อป้องกันภาวะจากน้ำเปล่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วยค่ะนายกสอนบอกว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์หลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะและระดับน้ำลดลงแต่ก็ยังคงมีปัญหาปริมาณน้ำที่ตกค้างในลุ่มน้ำเปล่าในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอยางตลาดอำเภอกำมะละไสอำเภอคล้องชัยอำเภอร่องคำประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็จะต้องมีการจัดการการจราจรทางน้ำนะคะอย่างเป็นระบบเบื้องต้นเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ5เครื่องสามารถผลักดันน้ำได้ประมาณวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะผลักดันน้ำให้เดินทางได้ลงสู่แม่น้ำชีรวดเร็วขึ้นและเพื่อให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเปล่าลดระดับลงได้เร็วขึ้นด้วยทั้งนี้เนี่ยการผลักดันน้ำก็ยังประสบปัญหาอยู่นะคะแม่น้ำชีหนุนสูงและการผลักดันน้ำเนี่ยก็ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเช่นกันนะคะขณะที่พันเอกมานพไขขุนทศรองผอ.รมน.ของกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพพร้อมด้วยกำลังทหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยโพและก็ชาวบ้านเนี่ยก็นำกระสอบทรายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเข้าไปอุดรอยขาดของผนังกั้นน้ำบริเวณท้ายบ้านดอนปอแดงหมู่7ตำบลห้วยโพหลังจากที่แม่น้ำลำเปาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดยาวกว่า3เมตรน้ำเนี่ยก็ไหลเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านหลายร้อยไร่มีการนำกระสอบทรายไปเสริมคันกั้นน้ำตามจุดเสี่ยงด้วยที่เอ่อล้นเข้ามาท่วมที่นาซึ่งเจ้าที่ก็สามารถอุดรอยขาดได้ 100% แล้วค่ะทีนี้ไปที่นครสวรรค์กันบ้างนะคะที่บึงบอระเพ็ดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการยกประตูระบายน้ำบึงบอระเพ็ดเพื่อรอผันน้ำเหนือเข้านะคะจนกว่าจะเต็มบึงพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้า24ชั่วโมงเฝ้าอะไรคะเฝ้าเพราะป้องกันไม่ให้จระเข้เนี่ยมันว่ายทวนน้ำเข้ามามันน่ากลัวอันตรายค่ะนะคะเกิดถ้าเกิดใครแบบว่าประมาทลงไปเล่นน้ำอาจจะเจอจระเข้เวลาน้ำท่วมก็จะมีข่าวว่าจระเข้บางทีอาจจะหลุดจากสวนสัตว์แล้วบึงบอระเพ็ดมันก็มีจระเข้อยู่เขาก็กลัวว่ามันจะหลุดออกมา
นะคะเรื่องนี้ก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยเรื่องนี้นายวชิระกว่ากว้างขวางนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต2นครสวรรค์เขาก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการเปิดประตูระบายน้ำนะคะอยู่ที่บริเวณหมู่ที่1ในตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขึ้นสูง20เซนติเมตรค่ะเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ดและถ้าแม่น้ำน่านเนี่ยสูงขึ้นอีกนะคะทางประมงบึงบอระเพ็ดก็จะเปิดประตูรับน้ำสูงขึ้นตามลำดับด้วยจนกว่าน้ำในบึงเนี่ยจะเต็มโดยไม่มีกำหนดปิดส่วนกรณีที่จระเข้บึงบอระเพ็ดเนี่ยนะคะหลายคนกลัวค่ะวิตกกังวลเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะมันจะว่ายน้ำว่ายทวนน้ำขึ้นมาออกทางประตูน้ำแล้วเข้าสู่แม่น้ำน่านเนี่ยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเป็นจระเข้ที่ค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะมีความคุ้นเคยกับคนบอกว่าเขาบอกไม่ต้องห่วงนะจระเข้ที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมันดูหน้าตาสิไม่เอ็นดูเชื่องคุ้นเคยกับคนแต่อย่างนี้แล้วกันเพื่อความไม่ประมาทแน่ฉันก็เริ่มสบายใจนะฮะแหมเพื่อความไม่ประมาทก็จะมีส่งทีมเนี่ยไปเฝ้าสังเกตการบริเวณประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีประชาชนคนไหนพบแจ้งประมงจับได้ตลอดเวลาเอาเป็นว่านะคะคือเขาอาจจะเชื่องแต่เราก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องฉะนั้นอ่ะอย่าไปเข้าใกล้หน้าตาแบบนี้อย่างภาพที่เราเห็นมาสักครู่นี้ก็ไม่กล้านะคะก็ไม่น่าไว้ใจนะคะไม่ประมาทไว้ดีกว่าทีนี้มาดูชาวบ้านหมู่ที่13ในตำบลบางเคียนในอำเภอชุมแสงเขาก็เริ่มทยอยเก็บของนะคะโดยเฉพาะเครื่องมือทางการเกษตรเนี่ยเก็บไว้ที่สูงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางเคียนที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมเนี่ยนะคะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแทบจะล้นตลิ่งอยู่ในขณะนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยชาวบ้านยังคงไม่ไว้วางใจในสถานการณ์น้ำนะคะที่อาจจะท่วมในพื้นที่เนื่องจากว่ามีข่าวออกมาบอกว่าน้ำเหนือจากสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรเนี่ยจะยังมีปริมาณมากประกอบกับในพื้นที่ตำบลบางเคียนเขาก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งจะเกิดน้ำท่วมแทบทุกปีเลยค่ะและปีนี้ชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำก็กำลังเริ่มได้รับผลกระทบด้วยนะคะจากน้ำล้นตลิ่งชาวบ้านหลายๆก็เริ่มทยอยเก็บของขึ้นสูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วเนี่ยบางคนน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางใจก็อาจจะค่อยเข้าบ้านค่อยเก็บดีกว่าเพราะว่ากังวลว่าถ้ามันมาอีกซ้ำซากอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงพอแล้งปุ๊บอ่ะน้ำท่วมอีกปวดหัวเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ชาวบ้านของบางเคียนที่อำเภอชุมแสงเนี่ยนะคะเขาก็มีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณผู้ชมคะไหนๆมันก็ท่วมละเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันชาวบ้านชาวบางเคียนอำเภอชุมแสงค่ะไปแห่ดักรอตักปลาหน้าท่อเรียกว่าไปกันสนุกมือเลยคุณผู้ชมหลังน้ำยมหลากและน้ำคลองสาขาเพิ่มมีการตั้งกฎด้วยนะ มีการตั้งกฎเรียกว่าทำสัญญาประชาคมกันเอาอย่างนี้ใครได้ก่อน3กิโลกรัมต้องลุกให้คนอื่นตักเพื่อที่จะไม่ทะเลาะกันขณะที่แม่น้ำยมล้นน้ำหลากล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะทำให้ระดับน้ำในคลองสาขาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยชาวนาที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงที่นครสวรรค์หลายสิบคนอย่างนี้ค่ะไปตักปลาบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางเคียนคือปลามันก็มากับน้ำไงมันก็ไหลมาไหลมาคุณพี่คนหนึ่งคุณทองคำทองศรีเป็นชาวบ้านอยู่ที่เนี่ยบอกว่าอุ้ยชาวบ้านส่วนใหญ่นะต้องหยุดทำนาชั่วคราวก่อนน้ำมันท่วมซ้ำซากทุกปีเลยทีเนี้ยพอน้ำมันยังมีแม่น้ำยมแม่น้ำน่านจากพิจิตรไหลเข้ามาอีกอันนี้ก็ต้องหยุดก่อนปรากฏว่าตอนนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยชาวนาเนี่ยไปตกเบ็ดตักปลาที่หน้าท่อที่น้ำไหลผ่านนี่ได้ปลาตัวเบลเลอร์แล้วก็พอได้ปลามาก็ไปทำกับข้าวกินเลี้ยงชีพกันก่อนแต่เอาอย่างนี้ถ้าเกิดมันได้เยอะก็จะเอาไปขายริมถนนภายในหมู่บ้านก็สร้างรายได้เฉลี่ยวันนึงก็ได้ร้อยบาท300บาทก็ว่ากันไปส่วนปลาที่หาได้มีหลายชนิดค่ะมาดูมีอะไรบ้างปลาแดงปลาเนื้ออ่อนปลากดปลาสร้อยปลาแขยงผัดเผ็ดคงอร่อยนะชูชีชูชีใช่แล้วคนก็โอ้โหคนก็สนใจนี่มีการแวะซื้อข้างทางทีนี้เอาอย่างนี้ถ้าหลายคนออกมาดักปลากันนะ่ะเดี๋ยวมันจะตีกันเราต้องทำ MOU กันหรือเปล่าสัญญากันนะสัญญากันหน่อยเอาอย่างนี้ชาวบ้านตั้งกฎเกณฑ์ด้วยกันบอกว่าถ้าเราจะต้องหาปลาร่วมกันนะใครที่มาตักเนี่ยทุกคนมาได้หมด
แต่ว่าเอาอย่างนี้คนที่ตักปลาได้แล้วก็ได้รวมกัน3กิโลกรัมก่อนเนี่ยต้องไปนะเปลี่ยนให้คนอื่นเนี่ยมาตักต่อเพื่อป้องกันการทะเลาะกันระหว่างคนที่มาหาปลาด้วยกันแบ่งๆกันเรียกว่าสนุกสนานสนุกมือกันเลยค่ะนะคะก็มาตักกันก็เอาไปกินบ้างขายบ้างน่ารักดีนะวิถีชีวิตเขาใช่แต่อีกด้านนึงชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์เขาก็บอกว่าเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีการนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยออกมาตากแห้งกลางลานวัดเพื่อลดความชื้นค่ะก่อนที่จะนำไปขายให้โรงสีและเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ในขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้านะคะเก็บกันตลอดทั้งวันด้วยเนื่องจากมีฝนตกสลับกับแดดออกทั้งวันวันละหลายๆรอบแบบนี้โอ้ยเหนื่อยนะคะซึ่งหากไม่ทำแบบนี้เนี่ยชาวนาบอกว่าเมื่อนำข้าวไปขายที่โรงสีก็จะถูกกดราคาให้ต่ำลงเพราะว่าโรงสีก็จะอ้างว่ามีความชื้นสูงใช่โอ้โหข้าวเหนียวก็แพงนะคะ อย่างนี้มาเจอข้าวอย่างนี้อีกถ้าเกิดมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ก็ลำบากอีกตอนนี้ก็เป็นว่ารัฐบาลหรือว่ากระทรวงอะไรยังไงลงพื้นที่กันเยอะมากที่เกี่ยวข้องก็ไปดูเดี๋ยวคืนหลังจากน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการฟื้นฟูเยียวยาอะไรหลายๆอย่างชาวบ้านไถอะไรยังไงที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปติดต่อกันนะคะใช่ค่ะทีนี้ไปดูกิจกรรมดีๆกันที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพนะคะเขาจัดประเพณีไหว้ครูประจำปีการศึกษาคริสตศักราช2019ถึง2020ค่ะโดยมีผู้ก่อตั้งโรงเรียนครูใหญ่และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมนะคะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพนะคะก่อตั้งโดยดร.วีระชัยเตชวิจิตรประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ2ถึง18ปีระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นเยียร์13ทั้งแบบประจำและไปกลับได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีค่ะโดยมีมิสเตอร์ปีเตอร์โฮแกนครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมไหว้ครูที่จัดขึ้นในเทอม1นี้นะคะเพื่อต้องการให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อคณะครูอาจารย์ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของครูที่ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่นักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไหว้ครูครั้งนี้ค่ะฟังเสียงของดร.วีระชัยเตชวิจิตรผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ค่ะWe have a very rare opportunity to address the entire community together, all together in one place like this morning. Students from the pre-nursery on up to 18 years old, all the staffs are here as well, and more importantly, I have a chance to also address to parents who have been so delighted to see this celebration. Now, why the crew of course in time? We have to translate. It's not actually the teacher day, it's a white crew day, so it's more of a teacher appreciation day.A student needs to appreciate teacher. A teacher is the lifeline of a school. Teacher is the heart of the school.โดยตัวแทนนักเรียนชั้นเยียร์13 2คนและชั้นเยียร์8 1คนนะคะก็ได้กล่าวถึงความประทับใจในงานไหว้ครูครั้งนี้ระบุว่าทำให้มีโอกาสได้แสดงความเคารพต่อคุณครูในโรงเรียนและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยด้วยนะคะฟังเสียงนักเรียนกันค่ะ I think it's really important and necessary for students to show respect to their teachersAnd I think it's a great opportunity for students from different nationality to participate and learn the beauty of Thai culture. I also think it's a great chance for students to show their respect and say thank you to their teachers for their hard work. I think the white crew is good because I believe
it's the one day of the year that you can show your respect to the teachers and you can really thank them for what they've done to you over the past year. I think it's really good because you're able to tell them what you think of them and they're able to thank you and they feel appreciated, and I think that's good, and we feel appreciated because of what they've said about us. I think it's important to celebrate such a ceremony with the Regent School and the Regent's family because we have to show our gratitude and we have to show how much we care for the teachers. And not only that, our mission of Regent's International School is to bring out the best in everyone, and we can bring out the best in teachers as well as bring out the best in students by encouragement such as celebrations like this. And I personally feel that being an international student, experiencing Thai culture is something that's different for me. And being an international student, I think it's good to know the different cultures of different countries, and we embrace them, we learn them, and then we appreciate them. And I think that's what makes a principled global citizen, an all-round citizen of the school, which I think is a good indicator for the school as well. ด้านคุณครูที่สอนวิชาภูมิศาสตร์และศิลปะที่เข้ากิจกรรมไหว้ครูในวันนี้นะคะบอกว่าประเพณีไหว้ครูของไทยที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพจัดขึ้นเป็นประเพณีที่ดีงามและเป็นโอกาสดีที่นักเรียนทั้งนักเรียนชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถแสดงความเคารพต่อคุณครูค่ะฟังเสียงกันค่ะ I think white crew is absolutely amazing. Coming from the UK where we don't have white crewAs a teacher, to be appreciated by our students and just have that one day, that one morning where we feel that we're doing something beneficial. But also to be able to see the children's smiles as well. It's a fantastic day and it really brings out a sense of camaraderie amongst the staff. Well, this is my first time of experiencing the event. I thought it was a really interesting and enjoyable experience. Mainly because I thought it was a real opportunity to develop a positive relationship with the students that I've only just met 2 weeks ago. I think it helps to promote a culture of kind of trust and respect in a learning environment for the future. So it made me kind of appreciate that the students willDevelop in their learning over the academic year, and hopefully it will be an enjoyable experience as a professional teaching the students at Regent's International. ก็เรียกว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยก็จะได้แสดงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงคุณพระคุณของคุณครูด้วยใช่ค่ะส่วน19นาฬิกาวันนี้เชียร์ช้างศึกนะคะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับเวียดนามนะคะเอาใจช่วยให้เอาชนะให้ได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรา2คนและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ